สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิททีวีครับวันนี้เรามารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับพบกับผมโนนะฮะมาเฟียโนซึ่งวันนี้นะฮะผมก็มีสินค้าในส่วนของกราฟิกการ์ดมาให้เพื่อนๆได้รับชมในส่วนของการรีวิวกันครับนี่ครับผลิตนะครับ GeForce GTX 660 Ti แน่นอนครับสินค้าตัวนี้นะฮะขึ้นชื่อว่า GeForce GTX นี่ต้องเป็นสินค้าจากทาง Nvidia แน่นอนและวันนี้ครับในส่วนของแบรนด์ของผลิตนั่นเองนี่นะฮะในส่วนของหน้ากล่องนะครับก็จะมีโลโก้ของผลิตอยู่นะครับแล้วก็ตรงกลาง Jetstream มุมด้านล่างนี้ก็จะเขียนว่า GeForce GTX 660 Ti นะฮะแน่นอนครับในส่วนด้านซ้ายครับตัวกราฟิกการ์ดนี้ขายโดยทาง Neolution นะครับต้องขอขอบคุณด้วยที่ส่งตัวผลิตตัวนี้มาให้ทดสอบกันนะฮะนี่ครับด้านหน้าก็สามารถเปิดได้นี่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเราไปดูรอบๆกล่องกันก่อนดีกว่านะฮะก็จะเห็นตัวสินค้าแล้วนะครับนี่นะฮะในส่วนของซ้ายล่างนะครับก็จะมีในส่วนของ 3D Vision Physics X VSLI GPU Boost แล้วก็รองรับต่อ 4 จอ 28 นาโนเมตรและ PCIe 3.0 นะครับแล้วก็มุมขวาก็จะเป็นในส่วนของ RAM 2GB GDDR5นี่ครับในส่วนของด้านข้างก็ไม่มีอะไรเรียบๆด้านหลังครับนี่ฮะด้านบนก็เป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆนะฮะของทาง Nvidia ที่อยู่ในการ์ดตัวนี้ด้วยนะครับข้างบนก็เขียนว่า GeForce GTX 660 Ti เรามาดูด้านหน้าที่เราติดค้างกันไว้ดีกว่านะครับนี่ด้านหน้าในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นรูปของกราฟิกการ์ดนั่นเองโชว์อยู่ด้านขวามือนะฮะก็จะเป็นในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบแฟนแล้วก็ดูโอแฟนคือใช้2ตัวแล้วก็ในส่วนของการระบายความร้อนแบบเขาเรียกว่าแอร์โฟลว์ที่แบบว่าสามารถรีดลมได้ดีนะครับแล้วก็ LED ไลท์ก็คือมีไฟในส่วนของพัดลมนั่นเองแล้วก็ในส่วนนี้จะเขียนว่าสามารถต่อ3จอได้อันนี้ก็เป็นในส่วนของ PCI Express นะครับ 3.0 และด้านล่างฮะก็เป็นส่วนของฟีเจอร์ต่างๆนะครับเป็นเทคโนโลยีต่างๆของทาง Nvidia นั่นเองไม่ว่าจะเป็น GPU Boost Nvidia 3D Vision Surround นะครับแล้วก็ Nvidia Active VSync นั่นเองเรามาดูในส่วนของกราฟิกการ์ดกันดีกว่าในตัวแพ็คเกจครับมีหูหิ้วมาให้ด้วยนะฮะนี้เรามาแกะกันดีกว่าในส่วนของด้านในครับอารมณ์เหมือนเราไปซื้อหุ่นยนต์ตามห้างสมัยเด็กมาเป็นกล่องใหญ่ๆแล้วเป็นแพ็คนะครับก็นี่ฮะโอเคครับนี่คือส่วนของกราฟิกการ์ดนะฮะเดี๋ยวเราแยกไว้ก่อนมีอะไรมาแถมบ้างเนี่ยนี่นะฮะเลยมาหมดเลยนะครับในส่วนของบันเดิลของแถมมันอยู่ด้านในหมดเลยก็จะมีในส่วนของหัวต่อ Molex to 6 พินนะครับให้มาเส้นเดียวในส่วนของแผ่นไดรเวอร์นะครับแล้วก็คู่มือด้วยนี่แล้วก็เป็นในส่วนของแท็กทู1อันนะครับนี่คือในส่วนของหัวแปลง HDMI นะครับเป็น DVI นั่นเองแล้วก็ DVI แปลงเป็น VGA หรือว่า D-Sub 1อันโอเคหมดแล้วในส่วนของของแถมที่ติดมานี่เรามาดูในส่วนของตัวการ์ดกันดีกว่าเริ่มจากหน้าตาก่อนเลยมาใน2โทนนะฮะเรียกว่า2โทนมาในโทนสีแบบก็เหมือนสีเนื้อนะเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มีอักขระนะครับอยู่อันนึงสีดำตัดดูเหมือนนินจาไงไม่รู้เนาะนี่ฮะระบบการทำงานนะครับใช้แบบ Dual Fan นะฮะพัดลม2ตัวนั่นเองแล้วก็มีไฟด้วยในส่วนของด้านล่างก็จะเห็นในส่วนของท่อฮีทไพป์1 2 3มี3ชุดอันนี้เป็นส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับ PCI Express นั่นเองโอเคเรามาดูในส่วนของด้านหลังด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับอ้อในส่วนของตัวการ์ดจะสั้นอยู่แค่นี้นะแค่นี้เองแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นในส่วนของพลาสติกเป็นพลาสติกหมดเลยที่จะครอบกับตัวซิงค์ด้านบนนะครับตัวบอดี้ด้านบนนั่นเองนี่ครับผลิตแล้วก็ผลิตพอร์ตการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงเพิ่มจะใช้แบบ6พิน2ชุดด้วยกันนะครับ1 2นี่จะสั้นอยู่แค่นี้สั้นมากเลยนะในส่วนของการระบายความร้อนสามารถดึงลมจากด้านบนสามารถปล่อยออกด้านหลังได้ด้วยเพราะว่ามีช่องในการระบายความร้อนอยู่นะฮะแผง PCB จะเป็นในรูปแบบสีออกน้ำตาลเข้มเกือบดำเรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อ SLI มาให้2ชุดก็คือสามารถต่อได้4ตัวเลยทีเดียวตัวเดียวก็แรงแล้วเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับออกจอกันบ้างนี่นะฮะก็จะมีในส่วนของ DVI-I แล้วก็ DVI-D แล้วก็ในส่วนของ DisplayPort แล้วก็ HDMI นั่นเองก็ในส่วนของการต่อ4จอนะครับทาง Nvidia นะครับได้บอกว่าต่อ3จอเนี่ยเล่นด้านล่างส่วนอีกจอหนึ่งจะเป็นจอสแตนด์บายสามารถติดตั้งไว้ด้านบนหรือว่าที่ไหนก็ได้จะเป็นจอสแตนด์บายสำหรับเล่น Facebook หรือว่าเล่นอย่างอื่นระหว่างที่เราเล่นเกม3จอด้านล่างนั่นเองนะครับไม่หมดแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วล่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของผลิต Nvidia GeForce GTX 660 Ti นะครับต้องขอขอบคุณทางบริษัท Neolution ด้วยนะครับที่ส่งกราฟิกการ์ดนะครับผลิตตัวนี้นะฮะมาให้เราทดสอบกันนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถติดตามบทความรีวิวได้นะครับที่ www.compete.tv.com นะครับกับผลิต GeForce GTX 660 Ti ตัวนี้นะครับและเพื่อนๆนะครับก็เข้าไปที่แฟนเพจของเรานะฮะ facebook.compete.production นะครับไปกระแทกไลค์กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ตัวผลิต GeForce GTX 660 Ti ตัวนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ